ันอะไรกันอะแม่ทำไมถึงเป็นแบบนี้อะแม่ไปทำท่าไหนลูกและคราวเนี้ยเสียหายไปเท่าไหร่50 ล้านครับแม่50 ล้านโอ้ยไม่ใช่หรอกอะไรกันนะแม็กทำไมถึงเป็นแบบนี้อ่ะคือผมก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้หรอกนะคุณแต่รอบนี้มันหนักจริงๆอ่ะผมขอโทษนะคุณขอโทษเหรอเงินหายไปหมดเลยอ่ะนี่คุณทำธุรกิจภาษาอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะลูกก็แม่ก็สิคะแม่เอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจกับเพื่อนแล้วก็เจ๊งไม่เป็นท่าแล้วไม่ใช่เจ๊งอย่างเดียวนะคะเป็นหนี้แถมกลับมาด้วยอะแม็กไปทำท่าไหนอะลูกและคราวเนี้ยเสียหายไปเท่าไหร่50 ล้านครับแม่50 ล้านโอ้ยแม่จะไปลองแม่คะแม่แล้วจะไงดีอ่ะทีเนี้ยยืนมองอะไรลูกมองจุ๊บนะครับแม่ผมเห็นเขาขึ้นรถใครไปก็ไม่รู้นะครับออกไปเมื่อกี้นะครับลูกช่างก็เถอะลูกมาเราเข้าบ้านกันไปทำธุระที่ธนาคารเนี่ยเรื่องหนี้เหรอคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะลูกเป็นอะไรอะลูกเราจะทำยังไงกันดีอะคะแม่เราจะโดนยึดบ้านไหมอะคะแล้วถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนอะคะแม่เรื่องนี้แม่ก็ไม่รู้หรอกแต่ที่แม่รู้ตอนนี้คือแม็กก็เครียดมากเลยนะจะขอตัวก่อนนะคะThank you.
บ้างคะคุณธนาคารว่าไงบ้างก็จัดแจงเอกสารเรื่องแจ้งสภาพหนี้แหละคุณแล้วตกลงเราเป็นหนี้เท่าไหร่อะคะหักลบกบหนี้แล้วเนี่ยก็เหลือหนี้อยู่อีก40ล้านเราอาจจะถูกฟ้องล้มละลายนะถ้าเราไม่มีเงินไปใช้หนี้เขาล้มละลายเลยเหรอคะผมขอโทษนะคุณที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ผมขอเวลาหน่อยนะคุณผมจะหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้เองมันอะไรกันนะคุณโฉนดที่ดินของแม่ฉันคุณทำแบบนี้ทำไมน่ะเราเป็นผัวเมียกันนะมีอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือกันสิค่ะแม่คือจุ๊บมีเรื่องจะปรึกษาแม่หน่อยอะค่ะว่าไงลูกคือตอนนี้ครอบครัวจุ๊บกำลังเดือดร้อนนะคะแม่แล้วก็ธุรกิจของแม็กก็กำลังแย่ค่ะแล้วก็เป็นหนี้อยู่50ล้านค่ะแม่แม่ช่วยจุ๊บหน่อยได้ไหมคะจะให้แม่ช่วยยังไงล่ะคือจุ๊บจะขอยืมโฉนดที่ดินของแม่เอาไปจำนองกับธนาคารหน่อยได้ไหมคะคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะทำแบบนี้ค่ะแม่จุ๊บเชื่อว่าแม่เขาจะผ่านตรงนี้ไปได้อะค่ะขอบคุณแม่มากนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคุณแต่คุณเก็บเอาไว้เถอะเรากำลังเดือดร้อนกันอยู่นะขอบคุณมากนะคุณที่คุณไม่ทิ้งผมในยามที่เราลำบากกันนะแม่รู้ตั้งแต่วันก่อนแล้วล่ะที่จุ๊บมาถามหาแม็กนะแม่รู้นะว่าจุ๊บเป็นห่วงแม็กมากนี่มันเรื่องอะไรกันนะคะจุ๊บงงไปหมดแล้วอะผมครับแม่แค่ลองใจคุณน่ะ
ลองใจใช่จ้ะมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ลูกเปล่าครับแม่บอกแม่มาเถอะเผื่อแม่มีอะไรจะช่วยได้คือบอกแม่มาเถอะลูกเผื่อมีอะไรแม่จะช่วยได้คือบอกแม่มาเถอะนะอย่างน้อยก็ได้ระบายนะลูกคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าจุ๊บเอาแต่ใจอะครับแล้วก็ใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่ใส่ใจงานที่ผมทำเลยผมรู้สึกเหนื่อยมากเลยครับแม่ตอนนี้แล้วลูกอยากให้เขาเป็นยังไงอะผมก็แค่อยากให้เขารู้จักใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยอย่างนี้อะครับแล้วก็มาใส่ใจงานที่ผมทำบ้างเราจะได้เดินหน้าไปพร้อมกันนี่ครับแม่ดูลูกรักเมียลูกมากเลยนะครับแม่เอางี้ไหมลูกเดี๋ยวเรามาลองใจเมียลูกกันลองใจเหรอครับแม่ใช่ยังไงครับแม่เอางี้นะลูกผมไม่ได้เป็นหนี้แล้วก็ผมก็จะไม่ได้ล้มละลายด้วยธุรกิจเราเนี่ยยังดีอยู่แล้วคุณทำแบบนี้ทำไมอะคะผมแค่รู้สึกว่าคุณไม่ใส่ใจงานที่ผมทำเลยอะผมแค่อยากให้คุณมาเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ผมทำนะเพราะมันคืออนาคตของเราทั้งคู่แม่รู้นะว่าแม่กะหลักจุ๊บมากแม่ก็แค่อยากรู้ว่าจุ๊บอะคิดยังไงกับแม่แม่ขอโทษนะที่แม่ทำแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะแม่จุ๊บเองก็เป็นอย่างที่แม็กพูดด้วยแหละค่ะจุ๊บก็ไม่ได้สนใจงานของแม็กเท่าไหร่เลยจุ๊บขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกลูกตอนนี้ลูกทั้งสองคนก็เข้าใจกันดีแล้วแต่ว่าแม่ขอติสักนิดนึงเถอะเราอ่ะเป็นครอบครัวเดียวกันเวลามีปัญหาอะไรเราก็ต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำไม่ใช่ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำไปคนละทิศคนละทางเลยคนนึงก็แบกไว้ซะจนไม่มีความสุขส่วนอีกคนนึงก็ปล่อยปะละเลยจนไม่เอาอะไรเลยอ่ะไม่ใช่คนนึงปรับคนนึงไม่ปรับมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นานหรอกลูกแล้วเวลามีปัญหาเนี่ยให้ปรึกษากันอย่างน้อยอ่ะเขาบอกคนในครอบครัวคนในครอบครัวจะได้ช่วยกันนะลูกนะครับแม่ค่ะแม่ขอบคุณแม่มากนะคะ